ก็ฝนตกหนักนะครับก็ทำสีไม่ได้เลยนะครับทุกคนไม่เสร็จสักทีนึงนะครับสีก็หมดอีกก็ต้องสั่งสีกันอีกนะครับผมอ่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆช่วงโควิดช่วงนี้ก็จะดูแล้วก็อีกนานนะครับทุกคนก็นั่งทำสีกันพานั่งทำสีตัวเก่าไปทำไปเรื่อยๆรออย่างเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะดีกลับมาดีเมื่อไหร่นะทุกคนอ่ะประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวเราจะไปทำสีกันต่อนะครับกับตัวแบนชีดาบันนะครับ 639S นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับรอดูกันนะครับเสร็จแล้วออกมาหน้าตาเป็นยังไงทุกคนก็พอพ่นเคลือบเงาไปแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขอขับรถกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับตรงในส่วนของรอยตรงข้างนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นแผลนะก็เก็บรอยนิดนึงพ่นสีซุปเปอร์ไปก่อนนะครับนี่พ่นสีซุปเปอร์ไปก่อนบางๆนะครับรอบเดียวสองข้างเลยทีนี้ก็เป็นแผลนะตรงนี้นะครับเราจะพ่นตัวนี้ก่อนนะครับตัวแม็กเบอร์9แล้วก็ C3 ตัวนี้นะครับแค่นี้พอนะครับก็จะพ่นแม็กตัวเบอร์9นิดเดียวนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพ่นตัว C3 ทับอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็พ่นแม็กเบอร์9ไปนิดเดียวนะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปตามด้วย C3 ตัวนี้นะครับพอแค่นี้นะก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้เก็บเรียบร้อยแล้วสีทองก็ยังเป็นทองเดิมอยู่นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของแก้เก็บสีทองเพิ่มเติมตรง Mac เบอร์9นิดเดียวนะครับประมาณนี้จะดูชิ้นนี้นะครับก็สีทองนะครับเก็บรอยแล้วก็จะได้ทองเหมือนทองเดิมเลยนะทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะแก้สีทองที่มันมากับตัวนะหุ่นนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปทำดูนะครับไม่ยากนะครับสำหรับวิธีนี้นะเดี๋ยวเราก็จะไปพ่นเคลือบเงาตัวนี้นะพ่นเคลือบเงาแล้วนะครับจากสีที่มันด่างๆนะทุกคนครับเราพ่น P08 เข้าไปนะแล้วก็พ่นเคลือบเงาเข้าไปมันก็จะได้ประมาณนี้นะมันก็จะมองไม่ค่อยออกเลยนะว่ามันด่างประมาณนี้นะครับพ่นเงาสัก2รอบนั่นเองนะครับว้าวพ่นเคลือบเงาแนะนำถ้าพ่นเสร็จก็ไดเป่านะครับหรือ
เอาไปตากแดดนะก็จะได้เงาประมาณนี้เลยนะทุกคนคนเข้าไปให้มันเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าอยากให้มันเยิ้มนะทุกคนผิวมันจะได้ลื่นนะครับถ้าเกิดเราพ่นเข้าไปให้มันสม่ำเสมอแล้วก็เยอะหน่อยพ่นสัก2รอบนะครับกำลังดีผิวมันจะได้ลื่นเลยนะประมาณนี้นะครับในส่วนของโอ้โหเงาใช้ได้เลยนะทุกคนว้าวนี่ประมาณนีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้ายูนิคอร์นตัวดาบัน 6639S ตัวนี้นะครับก็เคลือบเงาแล้วก็ติดดีคอแค่นี้เองนะครับผมไม่ได้ทำสีอะไรเพิ่มเลยทำแค่เคลือบเงาอย่างเดียวนะทุกคนนี่จะได้เงาแบบนี้เลยนะครับผมสีเดิมเขามันสวยอยู่แล้วแต่แค่ว่ามันไม่เงาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เติมความเงาให้มันนิดเดียวนะครับ
จากจุดที่มันด่างๆนะทุกคนพอจุดที่มันด่างๆเราเติมตัว P08 รองพื้นเข้าไปนะครับสีที่มันด่างมันก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยพ่นเคลือบเงาเข้าไปนะครับทับมันก็จะได้เงาแบบนี้เลยนะทุกคนเคลือบเงาพ่นสัก2รอบนะครับพอพ่นรอบแรกให้มันสัก15 นาทีนะครับแล้วเราก็ค่อยพ่นซ้ำอีกรอบนึงนะครับสัก2รอบนะครับกำลังสวยกำลังดีเลยนะครับตัวนี้ทำสีแค่ข้างนอกอย่างเดียวนะครับคงในไม่ได้ทำนะครับส่วนรอยตัดรอยอะไรก็ไม่ได้ขัดไม่ได้เก็บอะไรนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ไปโดนสีเดิมมันนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราไปขัดแล้วเราอาจจะต้องแต้มสีอะไรเข้าไปใหม่นั่นเองนะครับก็อันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจุดที่มันเป็นรอยมันก็น้อยนะครับแล้วเราทำสีเงาเข้าไปมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่ได้ไปสังเกตใกล้ๆอะไรขนาดนั้นนะครับรอยมันก็ยังมีอยู่นั่นเองนะครับมันก็จะมีอยู่ด้านข้างนะครับมันก็ถือว่าน้อยนะครับส่วนของข้างขานี่ก็แทบจะไม่มีเลยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดดีคอร์ให้เขานิดนึงนะครับดีคอร์ของเขาก็สวยอยู่นะครับมันจอกเป็นสีเงินๆนะครับแบบนี้นะครับช่วงเอวช่วงนี้มันหลุดง่ายนะทุกคนลองหาอะไรปุ่นๆเอานะครับน้ำยางแก้หลวมอะไรก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของช่วงเอวตรงนี้นะครับดึงออกมันก็จะดึงออกมันก็จะหลุดง่ายนั่นเองครับประมาณนี้นะครับในส่วนของชิ้นสีทองนะครับก็ขัดเก็บรอยนั่นเองนะครับรอยตัดหรือรอยอะไรนะครับขัดเก็บรอยนะครับแล้วก็พ่นสีเข้าไปนิดนึงนะครับเอาเวลาเราขัดรอยตัดแล้วใช่ไหมทุกคนพอเราขัดรอยตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็พ่นซุปเปอร์ตัวนี้ครับพ่นบางๆนะครับไม่ต้องพ่นเยอะพ่นแค่ตรงรอยนิดเดียวนะครับบางๆนะครับซุปเปอร์ซิลเวอร์ตัวนี้นะครับพอพ่นตัวนี้เสร็จเราพ่นตัวนี้รอบนึงนะครับสีทองเบอร์9นะครับของ Mac นะครับเพราะว่าเหมือนมันจะมีเม็ดผลิตนะครับก็พ่นแค่นิดเดียวพอนะครับไม่ต้องพ่นทั้งอันนะครับพ่นแค่รอยจุดที่เราจะต้องแก้ไขเฉยๆนะครับเสร็จรอบเดียวนะครับผมแล้วเอามาต่อด้วย Mac C3 นะครับผมพ่นทั้งชิ้นเลยนะครับมันก็จะเข้มขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับเสร็จแล้วก็พ่นตัวเคลือบเงาตัวนี้นะครับแค่นี้นะครับสำหรับสีทองวิธีการทำสีทองของอันนี้นะครับเพื่อที่จะเก็บรอยตัดนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับทองก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเห็นให้ดูตรงหัวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเขานะครับนี่เขานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับที่ว่าเวลาเราตัดมันก็จะเป็นรอยดำๆใช่ไหมทุกคนตอนนี้ก็ไม่มีแล้วแก้เก็บเรียบร้อยแล้วครับสีก็เงาเหมือนเดิมนะตรงนี้ก็เหมือนกันนั่นเองนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับติดดีคอร์แล้วถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเอาตัว03ให้ดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการทำสีตัวแบนชีตัวนี้นะครับของด้าบันนะครับใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำสีอะไรนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะทำยังไงกับมันดีนะครับเพราะว่าสีเดิมมันสวยอยู่แล้วนะครับใครที่เกียจทำก็พ่นแค่เคลือบเงาเข้าไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับในส่วนของเคลือบเงานี่ใช้เป็นเคลือบเงาของอะไรก็สามารถพ่นได้นะครับจะเป็นกระป๋องเรืออะไรก็ได้นะครับแต่อยากให้ลองพื้นมันนิดนึงนะครับเพราะว่าสีเดิมมันจะได้ไม่ดรอปลงนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้คลิปนี้ก็มาให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ